ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกวันนี้อะแดปเตอร์มันจะเล็กลงได้อีกแล้วก็บางได้เพียงเท่านี้นะครับผมและกำลังไฟแรงด้วยนะครับผมพามาทำความรู้จักกับแบรนด์น้องใหม่พร้อมกับรีวิวอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีมาให้จากแบรนด์นี้นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับประวัติของแบรนด์ Cooltech กันก่อนครับCooltech เป็นแบรนด์ในเครือบริษัทหนานจิง Cooker Electronic Technology ที่ก่อตั้งในปี2016และได้รับเงินลงทุนจาก Xiaomi ZMI โดยเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องของการชาร์จรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆระดับชาติในปี2017ถึง2018ได้ผลิตและเปิดตัวอุปกรณ์ชาร์จแบบ Single Port, Dual Port และ Multi Port ให้กับแบรนด์ Xiaomi และ ZMIในปี2019ได้ทำการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้เทคโนโลยีแกนรวมไปถึงการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีแกนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี2020ถึง2021ได้รับการอนุมัติให้เป็นองค์กรด้านสินค้าเทคโนโลยีระดับประเทศรวมไปถึงการเปิดตัวอุปกรณ์ชาร์จเทคโนโลยีแกนรุ่นที่2โดยได้จัดส่งผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ชาร์จเทคโนโลยีแกนถึง 500,000 ชุดในปี2022ทางบริษัทได้ตั้งแบรนด์สินค้าของตัวเองอย่างเป็นทางการในชื่อแบรนด์ Cooltech หลังจากที่ได้เป็นบริษัทผู้ผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับแบรนด์ต่างๆมากมายพร้อมทั้งจัดตั้งร้านผ่านช่องทาง JD.com Tmall Xiaomi Youpin โดยชูสินค้าจุดเด่นก็คือหัวชาร์จขนาดเล็กบางเฉียบที่มาพร้อมเทคโนโลยีแกเลียมไนไตรด์หรือว่าแกนรุ่นที่3ผสมเข้ากับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆของบริษัทอย่าง TOB และในปี2023ทางแบรนด์ Cooltech ได้เปิดตัวพร้อมกับมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Shopee และ Lazada หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับแบรนด์ Cooltech กันแล้วนะครับผมวันนี้ครับเรามี6อุปกรณ์จากแบรนด์นี้นะครับมาแนะนำให้ได้ชมกันได้แก่หัวชาร์จนะครับผมขนาดเล็กสุดเลยแต่กำลังไฟนั้นสตาร์ทที่20วัตต์เลยนะครับคือตัวนี้ครับแล้วถัดมาเป็นตัวนี้ครับขนาดเล็กเหมือนกัน USB-C กำลังไฟอยู่ที่30วัตต์ครับและพระเอกไฮไลท์ของรอบนี้นะครับนี่คือตัวCooltech นะครับเป็นรุ่นไลเตอร์45วัตต์และ65วัตต์เชื่อไหมครับว่าอะแดปเตอร์เล็กๆขนาดนี้นะครับบางๆเบาๆให้พละกำลังการจ่ายไฟสูงถึง45วัตต์สำหรับตัวนี้และ65วัตต์สำหรับตัวนี้นะครับเราจะรีวิว2ตัวนี้ให้ได้ชมกันหลักๆนะครับและนอกจากนี้ครับอีก2อุปกรณ์คือสายชาร์จครับมาพร้อมฝั่งของสายชาร์จ C2 Lightning ครับผมที่มาพร้อมการรองรับ MFI แล้วก็สายชาร์จที่เป็น C2C นะครับผมเดี๋ยวไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยครับมาชมดีไซน์กันแบบเร็วๆนะครับผมเริ่มต้นทางฝั่งของอะแดปเตอร์ก่อนนะฮะ20วัตต์เนี่ยเขาจะดีไซน์เหมือนของอะแดปเตอร์ Apple นะขนาด5วัตต์ท่าที่เราเคยเห็นนะมาพร้อมพอร์ต USB-C นะครับแล้วในรุ่นของ30วัตต์นะครับขาพับเก็บได้นะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือก20วัตต์หรือ30วัตต์อันนี้ค่อยว่ากันนะฮะแต่ว่าไฮไลท์ครับอย่างที่ผมบอกไปผมพาเจาะ2รุ่นนี้นะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็บางๆแบบนี้นะครับตัวข้างหลังของเขาเนี่ยจะเป็นขาแบบนี้นะครับพอพับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของอะแดปเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็จะมีพอร์ต USB-C อยู่ด้านบนนะครับและมีเขี้ยวตรงนี้อยู่ด้วยสีแดงๆนะครับวัสดุเป็น PC ครับเป็นผิวด้านนะไม่ใช่มันแล้วด้านล่างส่วนนึงครับก็จะเป็น texture ที่เป็นเส้นๆนะครับผมดีไซน์เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้ง45และ65วัตต์นะครับผมเดี๋ยวผมเทียบกับบัตรเครดิตให้ดูนะครับนี่คือรุ่น45วัตต์นะครับดูดินะครับไซส์ประมาณนี้เลยนะครับส่วนรุ่น65วัตต์นะนี่ครับเล็กกว่าบัตรเครดิตอีกนะซึ่งเห็นไหมครับว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะเล็กขนาดนี้เดี๋ยวผมเอามาเทียบกันก็ได้30วัตต์กับ45วัตต์เห็นไหมครับว่าตัวเล็กบางเบากว่าแต่สามารถจ่ายกำลังไฟได้มากกว่านะครับดูดิการพกพามันจะเล็กขนาดไหนถ้ายังไม่พอครับเอารุ่นพี่มาเทียบกัน67วัตต์ของ Apple กับ65วัตต์ของ Cooltech นะครับผมดูดินี่ครับไซส์คนละเรื่องเลยความหนาแน่นอนครับน้ำหนักก็แตกต่างกันเห็นไหมครับว่าเราสามารถพกตัวนี้แทนตัวนี้ได้เลยนะครับพื้นที่การเก็บนะครับการพกพาก็มีความสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญตัวนี้ในรุ่น65วัตต์เขามาพร้อมพอร์ต USB-C ถึง2พอร์ตนะครับผมพอร์ตด้านขวานะครับที่เป็นพอร์ตสีส้มเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดนะครับผมถึง65วัตต์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานพร้อมกันเนี่ยด้านขวามือจะจ่ายกำลังไฟอยู่ที่45วัตต์ส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะจ่ายกำลังไฟอยู่ที่18วัตต์นะครับเห็นไหมครับว่าเล็กกว่าเบากว่าบางกว่าแต่สามารถใช้ได้2อุปกรณ์พร้อมๆกันนะครับผมแต่รุ่น45วัตต์ตัวนี้จะมี USB-C เพียงพอร์ตเดียวนะครับส่วนสายนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมทางฝั่งของ USB-C
ไป Lightning นะครับผมวัสดุของเขาเนี่ยเป็น TPE ทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมส่วนฝั่งสายชาร์จ C2C นะครับผมเส้นนี้นะครับขนาดความยาว1เมตรรองรับกำลังไฟนะครับสูงสุดถึง100วัตต์เลยทีเดียวนะครับรองรับทั้งเทคโนโลยี Power Delivery แล้วก็ Quick Charge ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรานำไปชาร์จกับทางฝั่งของ iPad หรือว่าสมาร์ทโฟนฝั่ง Android หรือฝั่งของ MacBook ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นดีไซน์กันทั้งหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาชมการทดสอบประสิทธิภาพของอะแดปเตอร์ทั้ง2รุ่นนะครับ45วัตต์กับ65วัตต์จาก CoolTech เริ่มต้นที่ตัว45วัตต์กันก่อนนะครับเราจะทดสอบชาร์จกับอุปกรณ์3ตัวได้แก่ iPhone 14 Plus iPad Pro M2 นะครับผมและ MacBook Pro M2 สำหรับ iPhone 14 Plus นะครับต้องบอกก่อนว่าเขารองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่28วัตต์ไม่เกิน30วัตต์ครับเราเริ่มชาร์จตั้งแต่ 30% นะครับผมพบว่ากำลังไฟวิ่งสูงสุดเลยนะครับไปอยู่ที่ 28.9 วัตต์นะครับเอาง่ายว่ามาเต็มนะครับส่วนทางฝั่งของ iPad Pro นะครับจากระดับแบตเตอรี่ 60% ที่เราชาร์จนะกำลังไฟวิ่งสูงสุดอยู่ที่ 31.3 วัตต์ครับผมมาทางฝั่งของ MacBook Pro M2 กันบ้างเราเริ่มชาร์จตั้งแต่แบตเตอรี่ระดับอยู่ที่ 23% ครับกำลังไฟวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่ 46.1 วัตต์นะครับก็ถือว่าเกินนะจากที่เขาบอกไว้45วัตต์นะฮะมาในตัว65วัตต์กันบ้างนะครับผมมีทั้งหมด2พอร์ตอย่างที่ผมได้บอกไปเดี๋ยวเราทดสอบกับ2อุปกรณ์นะครับได้แก่ iPad Pro กับ MacBook Pro นะครับผมถ้าชาร์จแยกพอร์ตสีส้มเนี่ยจะได้สูงสุดเลยนะครับตามที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับส่วนถ้าสลับมาเป็นฝั่งซ้ายนะครับจะสูงสุดอยู่ที่ 21.5 วัตต์นะฮะคราวนี้ถ้าเราชาร์จ2อุปกรณ์พร้อมกันทั้งฝั่งของiPad Pro ร่วมกับทางฝั่งของ MacBook Pro ด้วยไฟที่เราวัดได้นะครับสูงสุดจากรุ่นนี้นะครับจะวัดได้อยู่ที่ 63.8 วัตต์นะครับผมซึ่งก็ถือว่าได้เต็มประสิทธิภาพของรุ่นนี้ที่ให้มานั่นเองนะครับถามในเรื่องของความร้อนเป็นอย่างไรรุ่น45วัตต์นะครับใช้ไปก็รู้สึกว่าอุ่นๆนะร้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าร้อนมากจนเราจะต้องเอามือออกฝั่งของ65วัตต์นะครับถ้าเป็นในช่วงการรีบพลังงานในช่วง15นาทีแรกเนี่ยพอเอามือแตะไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะแต่ก็ยังทนได้อยู่นะครับไม่เกิดเปลวไฟอะไรยังไงเนี่ยขึ้นมาแน่นอนครับเพราะว่ามาพร้อมระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง8ชั้นเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการป้องกันกระแสไฟเกินป้องกันการเกิดเปลวไฟป้องกันสัญญาณรบกวนป้องกันแรงดันไฟที่มากจนเกินไปป้องกันอุณหภูมิสูงเกินและระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรรวมไปถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าทั้ง2รุ่นนี้จัดมาให้เต็มเลยนะครับส่วนในรุ่น20วัตต์นะครับใช้ทดสอบกับ iPhone 14 Plus พบว่าที่แบตเตอรี่ 30% วิ่งได้สูงสุดไปเลยครับผม22วัตต์ทดสอบกับ iPad Pro ก็เริ่มชาร์จตั้งแต่ 61% นะครับไฟวิ่งได้สูงสุด21วัตต์ก็เกินตามที่เขาบอกมาให้นะส่วนรุ่น30วัตต์นะครับใช้ทดสอบกับ2อุปกรณ์เช่นเดียวกันนะครับฝั่ง iPhone 14 Plus วิ่งได้สูงสุด29วัตต์ฝั่ง iPad Pro วิ่งได้สูงสุดที่31วัตต์ก็เต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมเห็นทั้งเรื่องของดีไซน์ทั้งเรื่องประสิทธิภาพของอะแดปเตอร์จากแบรนด์ CoolTech กันไปแล้วนะครับผมสรุปคร่าวๆก่อนว่าอะแดปเตอร์ทั้ง4ตัวนะครับมาพร้อมเทคโนโลยีแกนจึงสามารถทำให้ได้ประสิทธิภาพแบบนี้นะครับเล็กลงเบาลงแต่จ่ายไฟได้มากขึ้นรุ่นที่ได้เทคโนโลยีแกนล่าสุดนะครับที่เป็น Gen 3นะจะมีในรุ่นของ45วัตต์กับ65วัตต์นะครับส่วนรุ่น20วัตต์กับ30วัตต์เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีแกนในเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับถามว่าแต่ละรุ่นนี้เหมาะกับใครแล้วผมจะเลือกตัวไหนง่ายๆนะครับถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนจะ20วัตต์ก็ได้หรือว่า30วัตต์ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะ20วัตต์เนี่ยอยู่ที่399บาทนะครับส่วนรุ่น30วัตต์จะอยู่ที่499บาทต่อมาใน2รุ่นนี้นะครับ45วัตต์กับ65วัตต์ทาง45เขามีพอร์ตเดียวทาง65วัตต์เขามี2พอร์ตสามารถใช้งานพร้อมกันได้2รุ่นถามว่าเหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับคนที่ใช้ฝั่งของiPad ด้วยก็ได้หรือว่าทางฝั่งของพวก MacBook ทั้ง MacBook Air MacBook Pro ผมมองว่าตัวนี้น่าซื้อสุดเพราะอะไรเพราะว่าเราจะสามารถเสียบชาร์จทั้งทางฝั่งของคอมพิวเตอร์ของเราไปด้วยและสามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นของเราได้ด้วยถือว่าตัวเดียวครบจบนะครับสำหรับเรื่องราคานะในรุ่น45วัตต์นะครับก็จะจำหน่ายอยู่ที่799บาทครับส่วนในรุ่น65วัตต์นะครับพี่ใหญ่สุดราคาจะจำหน่ายอยู่ที่999บาทนะครับเราจะสามารถเลือกซื้อไปใช้งานตามความเหมาะสมของเราได้ถ้าผมชอบสุดในซีรีส์นะผมชอบ65วัตต์เพราะผมใช้ทั้ง MacBook ด้วย
ช้ iPad iPhone หลายๆอันเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ครบนะฮะราคาไม่เกิน 1,000 ส่วนฝั่งของสายชาร์จนะครับ USB C to Lightning ราคาเขาจะอยู่ที่499 USB C to USB C เนี่ยอันนี้อยู่ที่299บาทนะครับและพิเศษสุดนะครับในช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวแบรนด์ Coolteq นะครับ45วัตต์กับ65วัตต์เนี่ยรับส่วนลดไปเลย200บาทนะครับจาก799จะเหลือ599จาก999เหลือ799นะครับสายชาร์จ2เส้นอะแดปเตอร์2รุ่นนะครับรับส่วนลดรุ่นละ100บาทนะครับผมส่วนช่องทางการสั่งซื้อนั้นเดี๋ยวจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ตามไปดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกับรีวิวอุปกรณ์จากแบรนด์ Coolteq นะครับอย่าลืมครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็รีวิวต่างๆนะครับทั้งทางฝั่งของ IT iPhone Android รวมไปถึงทางฝั่งของรถยนต์ EV นะครับผมจะนำมาให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ